และล่าสุดนะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้เขาก็มีการเปิดเผยถึงข้อสรุปด้วยเช่นกันว่าหลังจากนี้แหละครับจะทำอย่างไรต่อไปกับเรื่องของพระธรรมชโยนะครับเราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้นะครับกับคุณวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญนะครับรายงานสดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษครับเชิญครับคุณวรารัตนครับเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะได้เปิดเผยถึงการดำเนินการกับพระธรรมชโยนะคะจากนี้ไปว่าจะทำอย่างไรนะคะซึ่งก็เปิดเผยเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะและขณะนี้นะคะหลังจากนี้ค่ะยังคงต้องรอนะคะผลการประชุมร่วมกันทั้ง3ฝ่ายที่วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะในเรื่องข้อเสนอที่พระธรรมชโยนั้นจะเข้ามอบตัวด้วยค่ะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมด้วยพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตำรวจโทปกรณ์สุชีวกุลผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร DSI เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อหาข้อสรุปในคดีพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้ต้องหาตามความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรโดยพันตำรวจเอกไพศิษฐ์นะคะเปิดเผยว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องพระธรรมชโยไปแล้วเมื่อวานนี้จะต้องรอการเจรจาร่วมกัน3ฝ่ายอีกครั้งนั่นก็คือ DSI เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากมหาเถรสมาคมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องข้อเสนอที่พระธรรมชโยนั้นจะเข้ามอบตัวแบบมีเงื่อนไขค่ะส่วนกรณีที่ทางวัดนั้นยังมีความคลางแคลงใจนะคะให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนทาง DSI ได้รับเอกสารเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าทางวัดนั้นติดใจเรื่องรายละเอียดในการสอบสวนแต่ไม่ใช่เรื่องตัวพนักงานสอบสวนทั้งนี้ก็จะมีการเจรจาทั้ง3ฝ่ายนะคะจะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นั้นยังคงต้องรอมติของคณะกรรมการว่าจะยังติดใจหรือต้องการเพิ่มเติมในเรื่องใดอีกบ้างค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะหากพระธรรมชโยไม่เข้ามอบตัวภายใน30วันทางพนักงานสอบสวนก็สามารถดำเนินการตามหมายจับเพื่อเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาที่วัดได้โดยได้ประสานกับฝ่ายปกครองและตำรวจไว้แล้วแต่จะเข้าไปเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ส่วนการประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นั้นนะคะให้เข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเมื่อพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนเสร็จสิ้นต้องส่งไปให้ปปง.นั้นดำเนินคดีทางแพ่งต่อไปส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินก็จะสามารถสรุปได้อีก 2-3 คดีในเดือนหน้าค่ะและหลังจากนี้นะคะเราคงต้องรอผลการเจรจาทั้ง3ฝ่ายนะคะที่วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีอีกครั้งนึงค่ะว่าจะมีความชัดเจนต่อเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าแล้วจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะคุณประวันคะครับขอบคุณคุณวรารัตนะนะครับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับรายงานจากวัดเขียนเขตนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดก็ต้องดูนะครับว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเดินไปในทิศทางไหนหลังจากที่ก็มีการหารือกันหลายฝ่ายหารือกันมาหลายรอบแล้วนะครับ